สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนาฬิกาเรือนนี้ครับตอนแรกที่ผมรีวิวไปครับที่มันพังอ่ะตอนนี้มันกลับมาใช้ได้แล้วผมแกะหน้าปัดมันออกหน้าจอเนี่ยแล้วก็เอาน้ําออกทิ้งไว้วันหนึ่งเลยแล้วก็ลองประกอบกับอย่างเก่าปรากฏว่าใช้ได้ครับตอนนี้มันจะเป็นของ SKMI นะครับ SKMI บอทลูนอะไรสักอย่างไงครับเนี่ยตัวเนี้ยบอทลูนมั้งชื่อแปลกๆครับของจีนครับมันก็เดี๋ยวคลิปนี้เลยเอามารีวิวครับให้ดูว่าระบบมันเป็นยังไงมั่งตอนนี้แบตเหลือ2 ขีดนะครับผมลองไม่ชาร์จดู2 วันมันก็ยังไม่หมดตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วครับที่ผมรีวิวอยู่เวลานี้เลยเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในเป็นแบบไหนบ้างกดมาก็เจอหน้าจอปกติเป็นแบบนี้ถ้ากดแช่มันก็จะเปลี่ยนรูปแบบเวลาเป็น24 ชั่วโมงครับ19 นาฬิกากดแช่อีกทีนึงก็กลับเป็น12 ชั่วโมงแบบเดิมครับพอถึงเลข12ไปบ่ายโมงก็จะเป็นเลข1แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นนับ9ครับนับ9นี่ไม่แน่ใจว่าสั่งการในมือถือหรือเปล่านี่วัดขึ้นหัวใจครับแล้วก็สปอร์ตนี่น่าเป็นออกกำลังกายพวกกีฬาเดินกระโดดตบลุกนั่งประมาณนี้ครับเมสเซจมันสามารถรับการแจ้งเตือนได้ครับข้อความไลน์ Facebook Instagram ด้วยมั้งตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อกับมือถือไว้นะครับไม่รู้ว่าถ้าเชื่อมต่อเนี่ยแบตมันจะอยู่ได้นานแบบนี้หรือเปล่าเมื่อตอนที่แกะดูแบตก้อนนิดเดียวเองแล้วก็เวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันจะเตือนขึ้นในนาฬิกามันจะสั่นส่วนนี้เป็นยันตั้งค่าในตั้งค่าเนี่ยมันจะมีเมนูอีกเนี่ยครับนอนอุณหภูมิรู้สึกว่าจะคุมเปิดเพลงได้ด้วยนะอันนี้ถ่ายรูปได้ลองแล้วกดสั่งในนาฬิกาแล้วกล้องมันก็จะถ่ายกล้องมือถือถ่ายรีเซ็ตนี่การค้นหาครับถ้าเชื่อมต่อกับมือถือไม่เจอเนี่ยกดรีเซ็ตที่นาฬิกาแล้วมันจะจับคู่กันเจออันนี้ผมจับคู่ไว้แล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูคร่าวๆครับมันจะมี QR code ให้สแกนอยู่ในนาฬิกาเนี่ยเนี่ยครับ QR code อันเนี้ยพอสแกนปุ๊บมันจะขึ้นเว็บมาให้เข้าไปโหลดแอปใน Play Store แป๊บนึงครับหาแอปก่อนนี่ครับแอปตัวเนี้ย Live Fit Fit Pro อะไรเนี่ยต้องเปิดบลูทูธก่อนนะครับแต่
ตอนที่ยังไม่ได้จับคู่นาฬิกาเนี่ยเข้ามาเปิดในแอปก็ได้บลูทูธอ่ะเดี๋ยวมันจะให้เราเปิดเองมันจะขึ้นให้เราเปิดบลูทูธกดยอมรับไปครับกดตกลงไปอันนี้เดี๋ยวผมต้องเปิดเพราะว่าไม่ได้จับคู่ครั้งแรกครับตอนนี้เชื่อมต่อกันแล้วจะมีรูปเฟืองรูปห่วงโซ่เนี่ยห่วงโซ่ขึ้นอันนี้วัดอัตรากันเต้นของหัวใจถ้ากดเริ่มวัดมันจะมีไฟกระพริบใต้นาฬิกานะครับอันนี้เริ่มวัดแล้วอ้าวหลุดครับเริ่มวัดหยุดดีกว่าเดี๋ยวแบตหมดพอก่อนเดี๋ยวไปเมนูอื่นแต่แม่งมีโฆษณาเข้ามาขั้นเนี่ยอันนี้เป็นการนอนถ้าจะให้ขึ้นเนี่ยเราต้องใส่นาฬิกาไว้ตลอดตอนนอนแล้วเดี๋ยวมันจะวัดค่าเองครับเอาเยอะอันนี้วัดระยะทางการเดินน่าจะใช่นะแต่เราต้องเปิด GPS ที่มือถือไว้อันนี้ตั้งค่าครับนี่กล้องระยะไกลกดเข้าไปแล้วก็ใช้นี่ครับใช้นี่ถ่ายนาฬิกาถ่ายแล้วครับรูปอ้าวรูปหายอ๋ออยู่นี่นี่ครับรูปที่ถ่ายตะกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ถ่ายแล้วครับไปดูเมนูอื่นบ้างมันจะอยู่ตรงนี้ครับการค้นหานาฬิกาตอนที่เชื่อมต่อครั้งแรกอ่ะอันนี้เป็นการแจ้งเตือนเวลาตื่นให้มันปลุกก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่อันนี้คือพลิกนาฬิกาแล้วไฟจะติดนี่ผมปิดไว้เพราะมันเปลืองแบตเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ครับติดละมันจะหน่วงหน่วงหน่อยนะเพราะมันไม่ค่อยดีมันถูกจัดแล้วก็เจอน้ำไปทิ้งด้วยเนี่ยครับติดละเลือกช่วงเวลาได้ครับที่ให้ไฟมันติดแต่ผมปิดไว้ไม่จำเป็นครับเวลาพลิกข้อมือแล้วมันติดเองเปลืองแบตครับแล้วก็อันนี้เตือนให้นั่งเตือนให้นั่งนี่สำหรับคนที่เดินเยอะๆนะอันนี้ไม่ต้องตั้งอะไรครับไม่จำเป็นเท่าไหร่แบบที่ไม่ค่อยได้นั่งครับไม่รู้ว่าจะเตือนทำไมนะเราเมื่อยก็นั่งเอาก็ได้
ครับมาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้พักกล้องครับกล้องร้อนครับตอนนี้ผมยกเลิกการเชื่อมต่อไปแล้วนะเดี๋ยวจะผูกใหม่คือจับคู่กันใหม่วันนี้ไม่มีอะไรขึ้นแล้วเวลาก็ไม่ตรงไปเที่ยงอะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะลองผูกใหม่ครับเจอแล้วครับเราต้องเปิดบลูทูธเปิด GPS นะครับมันถึงจะเจออันนี้ก็รอครับรอมันเชื่อมต่อพวกเวลาพวกอะไรวันที่มันจะตั้งเองนะครับตั้งอัตโนมัติตามมือถือเราอะครับตอนนี้เวลากลับมาตรงแล้วผูกใหม่เหมือนเดิมมีรูปโซ่ขึ้น2 ทุ่มเดือน12วันที่11การตั้งค่าไม่รู้ว่ามันต้องตั้งใหม่หรือเปล่าอาจจะไม่ต้องตั้งใหม่นะครับเพราะว่าที่เราตั้งไว้โอ้โหตั้งใหม่หมดเลยครับไปลงเวลาอันนี้เวลาปลุกนะครับตั้งไว้6 โมงเช้าทุกวันก็นี่ครับการแจ้งเตือนข้อความผมจะเอาแค่โทรเข้า SMS ในเครื่องแค่นี้พอครับโทรเข้า SMS ในเครื่องพวก Facebook พวก LINE ไม่ต้องมันจะเยอะไปเดี๋ยวก็เด้งไม่พักอีกอันนี้ตั้งค่าการหมุนหมายเลขจะเป็นเหมือนทีมนะครับทีมในเนี้ยในหน้านาฬิกาเรามีให้เลือกทีมครับหลายแบบแล้วก็สามารถเอารูปในเครื่องเราเนี่ยเข้ามาในทีมได้เป็นรูปเราเองก็ได้ครับเอาลงมาในทีมเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ดูสักอันหนึ่งเอานี่แล้วกันเขียวๆเนี่ยกดโทรออกนะครับโทรออกตรงเนี่ยแล้วมันจะโหลดมาที่นาฬิกาเรารอมันโหลดก่อนครับครับตอนนี้มันโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าปัดนาฬิกาเราก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยตามทีมของมันก็จะมีประมาณนี้ครับเปลี่ยนทีมมีเยอะหลายแบบอยู่เหมือนกันที่ให้เลือกเปลี่ยนแต่ว่าค่าเดิมเนี่ยโอเคสุดแล้วต่อไปอันนี้ระบบสั่นครับเปิดให้มันสั่นระยะการรับสัญญาณจากมือถือถึงนาฬิกาเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะน่าจะบอกไม่ถูกก็ด้วยดิน่าจะไม่ถึงเมตรนะครับถ้าเดินไปห่างๆนะสัญญาณจะหลุดแหละเข้ามาใกล้ๆก็จะต่อกลับเหมือนเดิมอ
ตอนที่จับคู่เมื่อตะกี้นะครับถ้ามือถือหานาฬิกาไม่เจอเนี่ยให้กดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตที่นาฬิกาเนี่ยครับรีเซ็ตตุ่มเนี้ยกดแช่ไว้ให้มันรีเซ็ตระบบแล้วมันจะทำให้มือถือเนี่ยเจอนาฬิกาเราเดี๋ยวผมลองไปเปิดเพลงก่อนดีกว่าเปิดจังไรของมันเนี่ยเปิดดังมากไม่ได้ครับไปเจอลิขสิทธิ์อะไรของมันก็ไม่รู้ครับเอาไว้ว่าข้ามมาดีกว่าเพลงอะไรของมันไม่รู้เนี่ยใช้ยังไงไม่รู้เอาไปเมนูอื่นดีกว่าครับการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้ที่ให้ดูไปครับนี่ก็นั่งไม่จำเป็นฟิตเนสพอเรากดสตาร์ทเนี่ยมันจะมาเริ่มที่นาฬิกาเราด้วยน่าจะเป็นการเดินนะครับมันจะมาขึ้นในเนี้ยเก้าว่าเดินไปกี่เก้าอันนี้น่าจะตั้งระยะทางมั้งผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันหน้าจอยาวคืออะไรแนวนอนหรือเปล่าวิ่งปั่นจักรยานเราต้องสมัครก่อนนะครับถึงจะใช้ออปชันของมันได้เต็มที่ถ้าไม่สมัครเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่หมดทุกอย่างวิธีสมัครก็ไม่ยากครับตอนที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยมันจะมีให้ลงชื่อเข้าใช้เราก็ใช้อีเมลของเราเนี่ยสมัครไปก่อนแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเราก็จะเข้ามาแบบเนี้ยครับแบบที่ผมเข้าเนี่ยเป็นรูปแบบเนี้ยถ้าไม่สมัครคือเข้าไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นรายการที่เราตั้งความสูงหน่วยมันนะครับหน่วยอุณหภูมิหน่วยความสูงหน่วยน้ำหนักประมาณนี้ครับครับวิธีใช้งานแบบคร่าวๆก็มีประมาณนี้ผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าจับคู่กันได้ใช้กันได้ครับโอเคละสมาร์ทวอทช์นี่ผมก็เรือนแรกนะไอเรือนเนี้ยยังไม่เคยใช้เหมือนกันเคยใช้แต่นาฬิกาธรรมดาปกติใช้คาซิโออยู่ตอนนี้คาซิโอทานหมดไปแล้วสายก็ขาดไม่ได้เปลี่ยนครับเลยลองเอาไอเนี่ยมา
มีอีกเรือนหนึ่งผมกำลังสั่งมานะครับอันนั้นก็100 กว่าบาทเหมือนกันน้ำไม่กันครับเขาบอกไว้แล้วว่าน้ำไม่กันแต่มีอีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังจะสั่งมาอันนี้น่าจะดีครับเห็นว่าใน YouTube มีรีวิวไว้เยอะเลยกันน้ำได้ประมาณ50 เมตรครับแล้วก็มีสายเนี่ยเปลี่ยนมีฟิล์มกันลายน่าจะโอเคอยู่ครับเป็นตัวนั้นอ่ะยังไม่บอกครับว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวพอของมาผมจะมารีวิวให้ดูครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ